เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เข้ามาอยู่ผมในเกม Marvel Future Fight นั่นเองและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกม Marvel Future Fight ตอนแพทเอ็นเกมนะครับว่าปั้นตัวละครไหนดีนะครับตัวละครไหนเก่งนะตัวละครบอสเนี่ยอยากได้เออจะอยากได้ตัวละครบอสเนี่ยจะหาจากไหนนะครับอย่างเช่นพวกธานอสอะไรต่างๆนะั้นแล้วก็พวกการซื้อแพ็คดีลักการซื้อยูนิฟอร์มอะไรต่างๆนั่นแหละคือคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนําทั้งหมดเลยนะครับทั้งการ์ดทั้งเกียร์อะไรต่างๆาาด้วย้ยใหหมด ก็คือดูคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เล่นเป็นแน่นอนนะครับคือเล่นเก่งแน่แนเลยก็เป็นว่านะครับเริ่มที่อย่างแรกนะครับก็คือการปั้นตัวละครน,นั่นเอง ก็ตัวละครตัวแรกที่ผมจะแนะนำมาให้ปั้นนะครับก็คือกัปตันอเมริกาตัวนี้นั่นเองนะครับต้องติดยูด้วยนะก็แนะนําเป็นยูอเวนเจอร์เอ็นเกมนะครับผมจะดาเมจแรงมากคือถ้านับแค่เฉพาะ,ะสายประจันบานที่ไม่ใช่บอสเนี่ยแล้วก็เป็นทีสนะครับตัวนี้เนี่ยทำดาเมจได้แรงสุดในเกมเลยนะคือไม่ลงพวกบอสนะครับแล้วถ้าขึ้นทีสเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆเลยไบโอหาได้จากภารกิจเรื่องราวนะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยก็สามารถลงได้หมดนะครับบอสชาร์ดแลนด์พีพีอะไรต่างๆก็ได้เลยโอเคไปที่ตตัวต่อไปผม ชาลโลเจอร์ตัวนี้รู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยถ้าทำควสไปจนเสร็จ,จก็จะได้มาเป็น T2 นะครับแต่แนะนําให้ติดยูนิฟอร์มนี้นะครับผมซึ่งมันไม่ติดยูนิฟอร์มมันก็เก่งอยู่แหละแต่ถ้าติดยูนิฟอร์มแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเ,าเก่งสุดเลยนะครับถ้าขึ้นทีสาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เก่งสุดของสายาสายทําลายล้างนะค,คือดาเมจแรงมากๆนะ โอเคตัวต่อไปนะครับสไปเดอร์แมนแล้วกันสไปเดอร์แมนเน่ยก็เป็นตัวละครที่ผู้เล่นใหม่ที่ชอบการลง PP เนี่ยผมจะแนะนําให้ปั้นเลยนะเป็นตัวละครที่ปวนมากๆเลยแล้วก็ต้องติดยูด้วยนะครับผมคือ PP เนี่ยถ้าผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่จะไม่มีตัวละครลบดีบับกันเจอใยสไปเดอร์แมนไปเนี่ยขยับไม่ได้แน่นอนนะครับสมมติการลงก็แนะนําเป็น PP นะครับโหมดอื่นก็ลงได้เหมือนกันนะแต่ดามเมจมันจะเบาหน่อยแหละเพราะว่ามันเป็นสายความเร็วนะโอเคต่อมานะครับเป็นกัปตันมาเวลนะ ตัวนี้ก็ใครที่เริ่มเล่นใหม่แล้วอยากได้ตัว PP เก่งๆเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยที่2เนี่ยก็เก่งแล้วนะครับแต่ถ้าที่สาเนี่ยตบได้ทุกตัวนะครับในการลง PP นะคือออโต้ก็ตบได้นะครับบังคับมือนี่ก็ได้หมดนะครับผมก็เป็นตัวละครที่สามารถหาได้จากภันกิจเรื่องราวนะครับเก่ง PP นั่นแหละโอเคต่อมานะครับเป็นทอเทพสายฟ้านะซึ่งตัวละครทอเทพสายฟ้าเนี่ย ก็เทพนะครับผมเทพสมชื่อนะคือถ้าติด u n เกมาด้วยเนี่ยสามารถลงได้ทุกโหมดเลยภารกิจเรื่องราวเนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะถ้าเรามาคับมือแล้วก็วนสกิลดีๆนะครับผมสามารถจบ t า a อสบท13ได้เลยนะครับตัวนี้นะ่าลงได้เกือบทุกโหมดนะครับบอสชาร์ดชาโดแลนด์ต่างๆ,ๆก็ลงได้นะส่วนไบโอก็หาได้จากภารกิจเรื่องราวนะครับฟาร์มง่ายด้วย โอเคต่อมาก็เอออันนี้ทานอสไม่ใช่ดิโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนําเฉพาะตัวละครที่มันปั้นง่ายๆก่อนล้วกันนะครับต่อมาก็บัคกี้นั่นเองนะครับผมบัคกี้นี่ก็สามารถหาได้จากภารกิจเรื่องราวนะครับเป็นตัวละครที่ต้องติด UIW นะครับผมถ้าติด UIW เนี่ยเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆนะครับเรียกได้ว่าเกือบแรงที่สุดในสายสีเขียวเลยนะถ้าไม่นับลูน่าสโนก็น่าจะแรงเกือบที่สุดแล้วแหละโดยเฉพาะสกิลสกับสกิลห้านะครับผมก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ลงบอสด,ดีมากๆทัชชาร์โดแลนก็ได้นะ PP ก็ได้นะครับเพราะสกิ ก็ต้นเกมเนี่ยก็น่าจะ PVP ได้อยู่แหละตัวต่อมานะครับก็คือ Iron Man นั่นเองไอรอนแมตัวนี้ก็มือใหม่เนี่ยแนะนําให้ป้าเลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่ ัวเกมเนี่ยแจกมาให้เราเล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆคือตั้งแต่เข้าเกมมาเราก็จะได้เล่นไอรอนแมนเลยนะครับผมไอรอนแมนเนี่ยแนะนําให้ติดยูนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ติดยูใหม่ไปเลยเผะเดศึกนั่นแหละครับติดยูนี้นะก็คือยูใหม่ในเกมนี้เนี่ยมันจะดีกว่ายูเก่าเสมอนะครับก็แนะนําเลยเป็นตัวละครที่ลงได้ทุกโหมดเลยนะไอรอนแมนนะครับสามารถลงได้ทั้งภารกิจเรื่องเล่าสามารถเคลียร์ได้จนจบนะครับผมแล้วก็พวกชาร์โดแลนพีพีก็ลงได้นะครับคือเป็นตัวละครที่ครบเคยอีกตัวหนึ่งเลยของสายทำลายล้างนน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 นะะะคคครรรรรัััััับบบตตตต่่่่อออออออมมมมาาาผก็ปโิิหหืววฮยยยเเงงีี้้้ดูฟ์ใ เป็นโลนเอนะตัวนี้ก็เป็นสายความเร็วที่ดาเมจพอๆกับบักกี้เลยนะครับผมแล้วก็เล่นง่ายกว่าบักกี้ด้วยคือสกิลมันส่วนใหญ่จะเป็นทั้งไอเฟมเป็นทั้งอมตะเกือบทุกสกิลเลยนะครับคือจะตายยากมากกว่าบักกี้เวลาลงบอสนั่นแหละตัวนี้ก็ลงบอสได้นะครับผมแล้วก็ลงภารกิจเรื่องราวได้พีพีนี่ก็ลงได้นะครับสับช่วงเลเวลต้นๆน,นะแต่ท้ายเกมก็แนะนําให้เอาตัวอื่นลงดีกว่านะครับส่วนไบโอก็หาได้จากภารกิจเรื่องราวนั่นแหละตัวต่อมานะครับตัวนี้ผม จากช่องว่างมิติแล้วก็เป็นตัวละครที่ฟาร์มได้เรื่อยๆด้วยนะคือตัวนี้มันจะมีประโยชน์ในการลง PP ตรงที่สกิลลีดเดอร์ของมันนะครับผมให้มันเป็นลีดเนี่ยมันก็จะลบดีบัฟให้เรานะตอนทีสนะครับคือเราจะไม่ติดพวกใยของสไปเดอร์แมนนะคือใครเจอใยสไปเดอร์ Spider Man, แมนล้วเครียดๆยวเอาตัวนี้ไปเป็นลีดหายแน่นอนนะครับแล้วก็พวกหยุดเวลาของมอหรือว,ว่าพวกจีนเกด้วยคือตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยส่วนไบโอก็หาได้จากช่องว่างมิตินะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูนะนี่ครับช่องว่างมิติก็สามารถกดหาได้้จากตรรงนนนีะะคับผมนะ คือสามารถฟาร์มได้เรื่อยนะครับอ่าก็ช่องว่ามิติก็คืออยู่ตรงนี้แหละเออให้ดูเผื่อใครที่หาไม่เจอจริงๆนนครับ ตรงนี้เลยตรงที่มาเอาผมชี้นั่นแหละโอเคไปดูตัวต่อไปกันแล้วกันนะครับอาตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวต่อไปนะก็คือชีฮักนั่นเองไบโอหาได้จากตัวเลือกไบโอที่ตัวเกมก็จะมีแจกนะครับหรือสามารถหาซื้อได้ในแคลนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆตรงที่เป็นลีดเดอร์ในการไ้ลงบอสนะครับผมรู้ว่าลงอะไรต่างๆนะเพราะว่าสกิลลีดเดอร์ของมันเนี่ยก็คือการเพิ่ม60%ให้ฮีโร่ Hero ประเภทชายนะครับก็คือเพิ่มความเสียหาย60%นั่นแหละก็คือในเกมนี่เนี่ยฮีโร่ชายเยอะมากๆด้ อสด็อกเตร์ดูมนั่นเองเดี๋ยวนั้นผมจะอธิบายที่หลังแล้วกันนะครับโอเคไปดูตัวต่อไปแล้วกันนะ อ่าตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่สําคัญเหมือนกันเป็นซัพพอร์ตนะครับผมซึ่งมันจะมีประโยชน์มากๆในการลงบอสนะก็คือตัวมันเนี่ยเอาไปลงพวกเอ่อชาร์โดแลอะไรต่างๆไม่ไหวอยู่แล้วแต่จะเป็นประโยชน์ในการเอาไปลงบอสนะครับซึ่งมันจะสําคัญมากเมื่อคุณเล่นไปได้สักพักแล้วคุณไปลงบอสอันติเมตที่ด่านสูงๆนะคุณจะตีเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใส่ซับไปในทีมคุณหรือเปล่านะก็นี่ครับต้องพลาดให้ถึงทีสองนะครับมันถึงจะเพิ่ม45เปอร์นั่นตูนต่ห้ให้อิดอย เหลือก็คอยติดยูนะครับส่วนไบโอก็หาได้จากภารกิจเรื่องราวนั่นแหละมาต่อกันที่ตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้าวอลแมชชีนนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมแนะนําให้ปั้นนะครับเพราะไบโอก็หาได้จากภารกิจเรื่องราวนั่นเองก็เป็นตัวละครที่ถ้าผู้เล่นใหม่แนะนาให้ติดยูเอ็นเกมไปเลยนะครับเป็นตัวละครที่สามารถลงได้ทุกโหมดนะครับผมตัวนี้นะสามารถลงได้ทุกโหมดเลยแล้วก็เป็นตัวละครทําลายล้างที่มีสกิลการโจมตีเป็นกายภาพนะครับสามารถลงบอสพ็อกซิม่าเมดไนท์ได้ด้วยนะ โอเคต่อมาก็เป็นสตาร์ลอดของเรานั่นเองนะครับผมตัวนี้แนะนําให้ป้านะ้เพราะว่านอกจากตัวมันเนี่ยจะทาดาเมจได้ดีแล้วนะครับมันยังสามารถเป็นลีดเดอร์ให้ใครหลายๆคนได้ด้วยนะเพราะว่ามันเพิ่มเพิ่ม50%ของโจมตีพลังงานให้ฮีโร่ประเภททําลายล้างหรือว่าสายสีฟ้านั่นแหละซึ่งสายสีฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโจมตีพลังงานกันด้วยนะครับซึ่ง50%เนี่ยก็เยอะมากๆด้วยนะครับส่วนไบโอของมันก็น่าจะหาจากการได้จากเลือกอตัวเลือกไบโอนั่นแหละ ตัวต่อมาที่ผมจะแนะนําให้ปั้นนะครับก็คือชูรี่นั่นเองนะครับผมก็ชูรี่ตัวนี้นะเป็นตัวละครที่เป็นซัพพอร์ตเหมือนโคสันเลยนะ คือจะติดอยู่หรือไม่ติดอยู่ก็ได้แต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซัพพอร์ตที่สามารถลงไปบู๊เองได้นะครับก็คือมันมีดาเมจนั่นเองมันมันเป็นตัวละครซับที่มีดาเมจในการโจมตีนะครับลงชาร์โดแลนด์ภารกิจเรื่องราวอะไรต่างๆได้นะครับผมเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยแต่เราต้องขึ้นเทียร์สนะครับเราถึงจะ,ะเป็นตัวซับในการลงบอสได้นั่นแหละส่วนไบโอก็หาได้จากตัวเลือกไบโอนะครับตัวต่อมานะครับก็คือสไปเดอร์แมนไมล์มอนเลสนั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็แนะนํานะไบโอหาได้จากตัวเลือกไบโอนั่นนนเเงป็ตัวะครที่ก่กกมากๆใ PPAC ผ ส่วนตัวนี้เนี่ยต้องติดอยู่นะครับถ้าไม่ติดอยู่ก็เป็นตัวละครที่ไก่ไก่ๆตัวหนึ่งครับใครสามารถตบก็ได้นะก็ตัวนี้แนะนําให้ติดอยู่แล้วก็ปั้นไว้นะครับเก่งพีพีมากๆเลยแล้วก็ปวดใน AC ด้วยอ่าตัวละครต่อมานะครับก็แนะนําเป็นโลกิและการนะเพราะว่ามันเป็นไวไลท์ด้วยนะครับมีประโยชน์มากๆในการลงชาร์จด้วยแล,แล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากๆด้วย เราไม่จําเป็นต้องติดยูแลกนาะล็อกก็ได้นะครับยูไหนก็ได้นะตัวละครน,นี้มันเก่งหมดคือไม่ติดยูก็สามารถเล่นได้เป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆและที่สําคัญมันเป็นายไลท์นะครับส่วนไบโอเนี่ยก็สามารถหาได้จากช่องว่างไมติก็หาได้เหมือนเอเจนตนั่นแหละก็สามารถไปกดค้นหากันได้นะครับสามารถฟาร์มได้วันละ30มสิบไบโอนะหรือว่าฟาร์มได้เรื่อยถ้าพลังงานเราเหลือนะครับ ตัวต่อมานะครับผมก็คือตัวนี้เลยมอร์แกนเลอเฟนนั่นเองเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็เป็นซูเปอร์ไวไลน์มีประโยชน์ในการลงชาร์โด้แลนด์มากๆด้วยส่วนไบโอก็สามารถหาได้จากตัวเลือกไบโอนะครับตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องติดยูนิฟอร์มก็เทพได้นะครับผมก็เป็นว่าน,นะครับในบรรดาตัวฟรีที่ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมปั้นเนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วกันต่อไปเนี่ยผมจะไปแนะนําตัวที่เป็นตัวรายเดือนนะครับผมนะโอเคไปดูกันแล้วกันนะ อ่ก็ตัวละครรายเดือนตัวแรกที่ผมจะแนะนานะครับก็คือจังเกิลน็อกนั่นเองก็ตัวนี้เนี่ยก็โผล่มาในเรื่องหนังของเนทพูด้วยนะครับเป็นตัวละครที่เราต้องเสียเงินในการเติมนะครับอ่าสามบาทในการเลือกไบโอมันมานั่นเองก็เป็นตัวละครที่จะมีประโยชน์มากๆในการลงชาร์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นซูเปอร์ไวไลท์และก็เป็นสายประจันบาลด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่จะปวดมากๆใน AC ซนะครับซึ่งใน AC ีเนี่ยก็คือสงครามการยึดพื้นที่ตอนที่เรามีแคนนั่นแหละว่าสกิลของมันเนี่ยสามารถทําให้ติดกระดูกแล้ว ็เป็นตัวละครท็อปเทียร์ของสายสีแดงด้วยนะครับก็แนะนำให้ปั้นนะสำหรับใครที่เ,เติมไบโอของ X m e n เมเอาไว้นะครับ อาต่อมานะครับหลังจากที่เราดูเอ็กเมนมาแล้วก็มาดูเอ็กเมนกันต่อแล้วกันแกมบิดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดาเมจแรงมากๆเลยก็คือในบรรดาสายสีฟ้าแล้วก็ทำดาเมจได้แรงแล้วก็เลยที่สุดเนี่ยผมยกให้แกมบิดนะเพ skill ราะสกิลห้างละคที่ปาไพ่ไปเนี่ยทำดาเมจได้แรงมากๆเลยคือถ้าไปตีบอสเนี่ยบอสพวกเอ่ออย่างเอ่อคาออกซิเดียนเนี่ยถ้าเรามีทีสองไปตีด่านแรกเนี่ยแค่สกิลห้าสกิลเดียวก็บอสก็ตายแล้วนะก็เป็นตัวละครที่ต้องเติมเหมือนจังก็น็อตนั่นแหละครับผมแต่คุ้มมากๆเลยคือดาเมจแรงที่สุดในเกมก็พูดไดไ้้เลยนนนะะครัับตวีนะ ต่อมานะครับก็ว e พ p น n X นั่นเองก็ถ้าใครจะเติมไบโอเอ็กเมนเนี่ยก็แนะนำให้เลือก3ตัวนี้นะก็คือจังก์กันน็อตแกมบิดแล้วก็ว e พ p o n X นะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยไม่ต้องไปเลือกมันนะครับมันตกเบต้าไปนานแล้วก็ว e พ p o เ X เนี่ยเป็นตัวละครที่มีฮิลิ่งแฟกเตอร์นะครับก็คือเลือดมันสามารถเพิ่มได้เองเวลาเลือดเราลดไงมันก็จะเด้งเลือดขึ้นมาให้เราเรื่อยๆนะครับเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากๆลงได้ทุกโหมด PP อะไรต่างๆคือลงได้หมดตัวนี้นะนะครับ ก็มากันที่ตัวเติมรายเดือนกันบ้างดีกว่านะครับก็แพ็กที่แล้วเนี่ยผมแนะนำเอ็กเมนนะส่วนในแพ็กนี้เป็นรายเดือนนะครับรายเดือนตัวแรกที่ผมจะแนะนําท่านผู้ชมนะครับผมก็คือลูน่าสโนนะครับตัวนี้เป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากๆเลยคือถ้าขึ้นทีเนี่ยจะเป็นตัวละครท็อปทอปของสายสีเขียวคือพูดง่ายๆเป็นสายสีเขียวที่ทําดาเมจได้แรงที่สุดในเกมนะครับและที่สําคัญนะสกิลการโจมตีของมันเนี่ยเป็นธาตุน้าแข็งด้วยสามารถเอาไปลงบอสมาวได้นะครับลงบอสมาวด่านสูงๆได้เลยนะยิ่งขึ้นที่เป็นตัวละครสายเขีีียยววทท่่แรงสุดด้น ก็ได้จากการเติมรายเดือนนั่นแหละครับเป็นตัวละครถ้าใครเติมรายเดือนเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อตัวละครให้เลือกตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครแรกๆแล้วกันนะครับอาตัวต่อไปนะครับถ้าใครจะเสียเงินแล้วเนี่ยก็ต้องเสียเงินให้ตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นตัวละครที่สามารถเลือกได้จากรายเดือนนั่นเองคือโกดแพนเ t อร์นะครับผมเป็นตัวละครซัพพอร์ตนั่นเองนะครับคือเป็นซัพพอร์ตรายเดือนนั่นแหละซีลซัพพอร์ตก็จะเพิ่มความเสียหาย45นะครับและที่สําคัญนะครับมันโจมตีเป็น ไฟนะครับคือธาตุไฟนั่นเองจะมีประโยชน์ในการลงชาร์โดแลนด์มากๆเวลาเราเจอเหล่าเวนอมที่มันจะแพ้ธาตุไฟเนี่ยตัวนี้จะมีประโยชน์มากๆลงบอสก็ได้นะครับในด่านต้นๆน,น,นะประมาณด่าน 1- 1ึง 1> ก็ยังลงได้อยู่นะครับเพราะว่าดามเมจแรงพอสมควรเลยตัวละครที่ดีมากๆสำหรับสายเติมรายเดือนก็แนะนําให้เลือกตัวนี้เป็นตัวเลือกที่2องเลยกันนะครับอ่าส่วนตัวเลือกที่3ก็ผมแนะนําเป็นปตัวนี้ลยกันนิกฟิวลี่นะครับผมอ่านิกฟิวลี่ตัวนี้นะ ตัวน,นี้เนี่ยก็จะเป็นซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นซัพพอร์ตที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเสียหายเป็น50%ให้ซูเปอร์ไวร์ไลน์นะถ้าติดยูเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น55%เลยคือเป็นตัวซับที่ดีมากๆแล้วก็ยังเป็นตัวซับที่เป็นลีดเดอร์ได้ด้วยนะครับเพราะสกิลลีดเดอร์ของเขาเนี่ยเพิ่มมา50%นะครับพลังโจมตีนะให้ประเภทฮีโร่50%เลยก็คือสามารถไปได้ทุกทีมกับทีมที่เป็นฮีโร่นะครับทั้งการลงบอสตัวนี้ก็ดาเมจแรงมากๆด้วยนะครับในสายสีเขียวนะ คอนต่อไปนะครับผมขอให้ตัวละครตัวนี้แล้วกันนะครับผมเป็นตัวละครรายเดือนที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จากที่ดูรีวิวในกลุ่มหลายๆคนเนี่ยเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆปวดมากๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ใส่ชุดที่มีฮิลิ่งนะครับผมคือถ้าเลือดมันลดเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยเลยนะก็คือเป็นตัวละครที่ดีมากแล้วก็โจมตีแรงมากๆด้วยนะครับก็รายเดือนตัวที่สี่ผมแนะนําเป็นตัวนี้แล้วกันนะ โอเคนะครับหลังจากที่แนะนํารายเดือนไปแล้วเนี่ยผมก็จะมาแนะนําพวกตัวละครที่หาได้จาก q u ว s t h โ r o นะครับหรือว่า q u ว s t Epic หรือว่าพวกภารกิจพิเศษกันมากนะครับผมอามาเริ่มกันที่ Quest Hero ก่อนแล้วกัน q u ว s t h โ r o เนี่ยผมขอแนะนําแค่ตัวเดียวนะครับก็คือ ไวฟ็อกนั่นเองตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสกิลมันแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาเจ้าไวฟ็อกนะครับก็คือเราจะต้องจ่ายเจ็รอยาเพชรถ้าคนดวงดีเนี่ยก็จ่าย2รอบนะครับเราถึงจะปั้นมันได้เป็นทีสองนะก็เพื่อเอาไบโอของมันนั่นแหละก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซับที่ดีที่สุดในเกมนะครับเพราะว่ามันเพิ่ม60%สิบเอร์ให้ฮีโร่ไวไลน์นะครับแต่ว่าสกิลซับของมันเนี่ยจะทํางานให้เฉพาะฮีโร่ที่เป็นผู้นําเท่านั้นนะครับซึ่งฮีโร่ที่เป็นผู้นําในเกมนี้เนลลัััักกก America, ักกกะเเเเปปนนนตตอมมรริิาาคคบบว ทอนะครับผมเออจะเป็นประมาณนี้เลยเราสามารถไปดูได้นะครับว่าตัวไหนอ่าเป็นอ่าผู้นํานะก็เดี๋ยวผมให้ดูเลยละกันว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนมันเป็นสกิลผู้นํานะครับก็ให้เรากดมาที่ฮีโร่นะครับแล้วก็กดที่รายละเอียดนะแล้วก็ดูนะครับถ้ามันมีไอ้นี้ยก็คือมันเป็นผู้นําก็ไปเลือกดูได้นะครับโอเคก็ตัวละครจากอ่าควีเทลโล่ก็แนะนําไวฟ็อกตัวเดียวละกันเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่มันชื่อว่าอ่ไอ้นี้ยครับผมอาร์คไนท์เนี่ย มันไม่มีประโยชน์นะครับสำหรับใช้เกมนะนอกจาก AC ก็ลงชาร์จแล้วแลนก็ดามเมจเบาเหลือเกินนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครที่เพชรไม่มีจริงก็ไม่ต้องไปปั้นมันก็ได้แต่ถ้าใครเพชรเหลือก็คอยปั้นแล้วกันนะมากันที่เควส์อีพิกนะครับผมอาเควส์อีพิกเนี่ยผมจะแนะนําเลยที้ดการว่าเราควรเริ่มทําจากเควสไหนก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะไล่เรียงนะครับหมอเนี่ยมาก่อนเพื่อเลยวูเบลีนมาที่2นะครับเดฟพูที่3นะแล้วก็ด็อกเตอร์ดูมหรือว่าอ่าลีดดิช่าหรือว่าลูฟี่เนี่ยก็มาที่4นั่นเองตอนนี้เนี่ยถ้าาเเรรีียงยงงลดับควควมมุนะ ผมแนะนําให้เริ่มทําจากเดซพูก่อนนะครับเดพู Deadpool เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถาทําได้นะครับเออคือมันเป็นบอสที่โหดมากๆเลยลงได้ทุกโหมดนะครับ p p ก็ได้นะครถ้าใครจะเน้น p p หนะักก็เป็นตัวละคร p p ระดับต้นๆของเกมเลยนะส่วนการฟาร์มของมันเนี่ยเราก็ต้องมาทำเควสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเสร็จหมดแล้วก็คือแนะนําว่าการทาเควส์อีพก็แต่ละเควสก็น่าใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์หรือไม่ก็เดือนหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่เติมเลยก็น่าจะเป็นเดือนนั่นแหละไอต,ตัวละครมันมาแล้วจะติดอยู่หรือไไมม่่่่ติดดออยยููกก็ก้้เระัันนงแลวคบ ส่วนที่ผมแนะนําให้เริ่มทํามันก่อนเนี่ยเพราะว่าตัวละครที่เราได้จากมันนะครับก็คือฟานโตเมนตัวนี้นะครับผมเราสามารถมาฟาร์มได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโดมิโนโนะสตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยก็แนะนําให้ขึ้นทีสอเอาไว้นะครับก็เก่งระดับต้นๆเลยแหละโอเคเควสอีพิก e ต่อไปที่ผมจะแนะนําให้ทําก็น่าจะเป็นลิลีชาร์ตนะครับผมอาลินลีชาร์ตนะว่าตัวละครที่ได้จากลิลีชาร์ตไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผม มันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นตัวหินนะมันเป็นตัวละครที่ทอนดาเมจกายภาพนะครับจะมีประโยชน์มากๆในการลง AC ก็คือตัวไหนที่มันตีกายภาพแรงๆแล้วก็โดนทอนกลับไปเนี่ยมีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นตัวนี้นั่นเองฮอตเท็ดนะครับผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเหมือนกันนะแต่มันเนี่ยเป็นตัวละครที่โจมตีธาตุดาเมจไฟแล้วก็เป็นตัวละครที่ไม่ต้องติดอยู่แล้วก็โจมตีแรงมากๆด้วยนะ ส่วนพอเราทำเควสจนครบนะครับทำเควสตรงนี้จนครบเนี่ยเราก็จะได้รีลิชาร์ดมานะครับก็จะได้มา6ดาว6ดาวแดงนะแล้วก็ไปอัพเวลต่อนะครับผมเออไม่ต้องอัพเวลดิแต่อาพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆให้มันเต็มนะครับก็เป็นตัวละครสายปัญบานระดับต้นๆเลยนะคือคือระดับต้นๆของบอสเลยแหละแล้วถ้าขึ้นทีสก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆด้วยอ่าแล้วลืมบอกไปนะครับตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ตรงนี้ดิตรงนี้นะครับผมอ่าตรงผู้ยึดครองนะครับตรงนี้นะถ้าเราปั้ ซึ่งดอูดูมเนี่ยเป็นบอสใหญ่ที่โหดมากๆเลยคือเป็นตัวละคระท็อปเทียร์ของ PVP เลยนะเพราะว่ามันเป็นลีดเดอร์ได้นะครับลีดเดอร์มันเนี่ยจะเป็นการลบดีบัฟนะก็คือจะไม่ติดดีบัฟหยุดเวลาหรือว่ายายอะไรต่างๆนั่นแหละแล้วลมันก็เป็นตัวละครที่มี2ชีวิตด้วยก็คือตายชีวิตแรกแล้วเนี่ยก็จะเกิดมาใหม่ได้เป็น2ชีวิตก็คือจะเซฟมากๆในการลง PVP นั่นแหละแต่ก็ต้องปั้นเป็นการใช้ของใหญ่ในการปั้นนะครับก็คือปั้นเหมือนการใช้บอสใหญ่ทั่วไปน,ปน,น,ปนั่นแหละก็ค ผู้เล่นใหม่ก็อย่าแนะนำว่าอย่าพึ่งปั้นล้วกันโอเคของเด o พูนะครับก็จะได้เป็นสไตล์นะครับผมสไตล์ Style นี้ก็จะเป็นบอสเอกเมนนะครับอ่าจะใช้ของอ่าเท่าบอสเล็กนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ เก่งมากๆใน PvP เหมือนกันก็คือเก่งพอๆกับด็อกเตอร์ดูมเลยเพียงแต่วต่าต,ต,ตัวนี้นะครับมันจะมีแค่ชีวิตเดียวแต่สกิลของมันนะครับจะทําให้ติดบัฟมากมายทั้งพวกบัฟกระดูกหักจะมีประโยชน์สำหรับพวกที่มีฮิวอะครับผมก็จะฮิวขึ้นน้อยลงนะก็คือตัวละครนี้ก็มีประโยชน์มากๆแต่ผู้เล่นใหม่ก็แนะนาว่าอย่าเพิ่งไปปั้นมันดีกว่านะครับปั้นเคเบิลมาเล่นก่อนจะดีกว่านะโอเคเคเวสอีพิกต่อมาที่ผมจะแนะนําให้ทานะครับก็คือ อาวูเบอรีนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเควสอีปิกที่ทําค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งพอเราทําเควสครบนะครับเราก็จะได้วูเบอรีนหดาวมานะครับซึ่งวูเบอรีนเนี่ยก็เป็นบอสที่เก่งด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องติดยูก็เก่งนะแต่แนะนำให้ติดยูเอ็กฟอร์สจะเก่งขึ้นไปอีกนะครับอา uh, ส่วนตัวละครที่เราจะได้จากอับ uh, จากการรวบรวมตัวละครพวกนี้จนครบ6ดาวทีสนะครับเราจะได้เป็นจีนเกรนนั่นเองซึ่งกีนเกรนะครับเคยเป็นตัวละครที่เทพที่สุดในเกมนะแต่ตอนนี้ก็ตกเบต้าไปนานแล้วนะครับผมคือแต่ก่อนเนี่ยจีนเกรเป็นตัวละครที่มีทั้งหยุดเวลานะครับสกิลลีดเดอร์เนี่ยก็ลบดีบัฟนะแล้วก็ยังมี2ชีวิตด้วยคือเอาจริงอ่ะมันก็ยังเป็นตัวละครที่ลง PP ได้อยู่แหละเพียงแต่ว่ามันมีตัวอื่นที่ดีกว่าเท่านั้นเองนะครับเควสต่อมาที่ผมจะแนะนําให้ผู้เล่นใหม่ทํานะครับในเควสอีพิกนะก็คือดรอกเตอรวสเแรกๆ แล้วก็เป็นเควสอีพิกที่ทำนานมากๆนะคือใครจะเริ่มทำเนี่ยให้แนะนําเป็นอันสุดท้ายนะครับเพราะว่าตัวละครหมอเนี่ยมันต้องติดยูนะครับมันถึงจะเก่งนะก็คือถ้าไม่ติดยูมันก็พอเล่นได้แหละแต่ถ้าติดยูเนี่ยมันถึงจะเก่งพอลง PP ได้นะครับก็คือหมอเนี่ยจุดเด,เด่นของมันจะเป็นการหยุดเวลาแล้วถ้าเราได้หมอมาเนี่ยเราก็จะไม่ต้องอ่าไปประสบปัญหาเรื่องการลงบอสหรือว่าเรื่องการเคลียร์ภารกิจเรื่องราวพวกคด่าน1 2 8แหรือว,ว่า1 3 8นะครับคือหมอเนี่ยสามารถลงได้ทุกโหมดเลยนะเป็นตัวละครที่เก่งมมมาาากกกแลละเเดด่่่นนๆขอออองงั็คืหยยุวทีผบ นั่นแหละครับก็พอเราปั้นหมอครบมันก็ไม่มีให้ปลดล็อกอะไรนะครับผมมันไม่มีปลดล็อกตัวละครอื่นนะก็คือปั้นหมอแล้วก็ได้หมอมาเลยนะครับไม่ต้องไปปลดล็อกไปเอาด็อกเตอร์ดูมจินเกย์อะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปแนะนำบอสแบบบอสจริงๆแล้วกันนะก็มากันที่หน้าเวอร์บอสนะครับซึ่งหน้าเวอร์บอสเนี่ยก็จะมีบอสให้เราเลือกปั้นนะครับซึ่งเหล่าบอสพวกนี้เนี่ยเราสามารถปั้นได้นะแต่ถ้าให้ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมเริ่มเริ่มปั้นเป็นอย่างแรกควิกซิ r เวอรับ ตัวนี้สามารถปั้นได้แล้วก็ใช้ของน้อยด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆไม่จะเป็นต้องติดยูก็เก่งนะคือมันสามารถลงได้ทุกโหมดเลย p ีเนี่ยเป็นแต่ก่อนเนี่ยเก่งมากๆนะครับถ้าเราบังคับมือนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เก่งมากๆเหมือนกันนะครับผมถ้าเราติดยูก็คือถ้าบังคับมือเนี่ยตบได้ทุกตัวในเกมนะครับถ้าเปิดมาสกิลห้าแล้วก็สกิลสี่นั่นแหละโอเคบอสตัวต่อไปที่ผมจะแนะนําให้ปั้นก็คือเคเบิลเคเบิลเนี่ยไม่จะเป็นต้องติดยูก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ของน้อยมากๆด้วยนะครับผม ก็ใช้ของน้อยเ่าเช่าควิกซีเวอร์แล้นั่นแหละแล้วก็เป็นตัวละครที่ดาเมจแรงนะสกิล5ก็แรงพอๆกับแกมบิดเลยนั่นแหละโอเคต่อไปที่ไม่ติดยูก็แนะนําเป็นวานด้านะครับวานด้านี่จะใช้ของเยอะกว่าควิกซีเวอร์เป็นเท่าตัวเลยนะก็เก่งนะครับแต่ถ้าติดยูอินฟินิตี้วอลเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่ายังไม่มีทีสเนี่ยก็เป็นสายทําลายล้างที่ดาเมจแรงโคตรๆเลยนะโอเคต่อไปก็เป็นอะพอลกิลิปนะครับก็เป็นบอสสายประจานบานใช้ของอ ให้ของเท่าบอสใหญ่นะครับหรือว่าบอลรองผมไม่แน่ใจเหมือนกันอนะันนี้ผมลืมจริงขอโทษทีนะส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เก่งนะครับผมสามารถลงได้ทุกโหมดเลยนะ PVP ก็ได้ AC จะบวนมากๆด้วยก็ที่ผมแนะนำเนี่ยให้แนะนําปั้นบอสเหล่าเอ็กเมนไปก่อนนะครับว่าบอสเหล่าเอ็กเมนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องติดยูก็เก่งนะครับส่วนบอสฝั่งนี้นะครับต้องติดยูเลยนะครับผมคือถ้าไม่ติดยูเนี่ยเอาง่ายๆนะเล่นไม่ได้สักตัวหนึ่งนะครับผมก็คือติดยูหมดเลยพวกนี้พ็อกซิม่าเอ่อเขานะครับผมหรือว่าเกฟหรือว่ามานะ คือถ้าจะปั้นเนี่ยผมแนะนําให้เลือกปั้นจากบอสเล็กเป็นมัลติดอยู่ก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นเกรฟนะครับพวกเกรฟเนี่ยมี2ชีวิตนะแล้วก็เป็นพอกซิม่าหรือคาร์บอกซิอดกยนดก็ได้แต่ถ้าใครเนี่ยเริ่มเล่นใหม่แล้วก็ห้าวๆอยากปั้นทานอสเลยเนี่ยคือมันจะเสียเวลามากๆเลยนะครับผม มันจะเสียเวลามากๆแล้วก็จะทําให้เราช้าในการเออกไปปั้นเหล่าตัวละครอืดนๆไม่ทันนั่นแหละก็คือแนะนําให้ปั้นไทยๆนะครับเพราะว่าทานอ๊ะถ้าไม่ติดอยู่ก็ทําอะไรไม่ได้นั่นแหละคือถ้าติดอยู่ๆมันก็แพงกว่าเพื่อนเขาด้วยนะคือแพงกว่าชาวบ้านเขาอ่ะเออแนะนําว่าให้ปั้นเป็นบอสไทยๆแล้วกันคือไว้ปั้นตอนที่ของเหลือจะดีกว่านะแต่ถ้าใครอยากเสียใจที่หลังก็ปั้นตอนแรกแล้วกันแต่คุณจะเสียเวลามากๆเลยซึ่งเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปปั้นตัวละครธรรมดาทีสองได้เยอะกว่านี่นะครับผมเอาเป็นว่าไปแนะนําาต่่อไปกกัันนดีวะครบ อ่ะต่อไปที่ผมจะแนะนําก็คือภารกิจพิเศษนะครับผมตัวภารกิจพิเศษที่ผมย้ายท่านผู้ชมนะครับปั้นนะครับผมก็คือแซนแมนนะครับภารกิจพิเศษเนี่ยสามารถลงได้อ่าวันหนึ่งยีครั้งนะก็สามารถเก็บได้ประมาณอ่าวันหนึ่งก็สูงสุดก็ประมาณ40่บไบโอนะครับเจ้าตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นตัวละครที่ดีมากๆในการลงอ่าเอเบ็กเอเบ็กไวไลท์สีแดงนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยมันเป็นตัวละครที่หาง่ายแนะนําให้ปั้นไวทีสองนะครับก็ต่อไปเนี่ยก็มิส มิสเตอร์คิโอนะครับผมน่าจะชื่อนี้นะก็เป็นตัวละครที่แนะนําให้ปั้นนะครับว่าสกิลเนี่ยไอเฟมเยอะจะปวดมากๆใน AC นะครับและถ้าหนังสไปเดอร์แมนเข้าก็น่าจะมีอยู่ก็แนะนําให้ปั้นไว้นะครับผมต่อไปก็มาดูที่อินฮิวแมนกันบ้างนะครับอินฮิวแมนเนี่ยก็แนะนําให้ปั้นคริสตันนะครับแล้วก็ติดอยู่ด้วยนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็มูนเกินแล้วกันอีกตัวหนึ่งนะส่วน3ตัวที่เหลือก็ไม่ต้องไปปั้นมันนะครับเสียเวลานะถ้าเราไม่เอาของนะครับโอเคต่อไปก็เป็นเอ่อเนลเวนเจอร์ก็ผมแนะนํา2ตััวลกนเป็นตัวนี้ ตัวน,นี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะชื่อซองเบิร์ดมั้งก็ปั้นไปนะส่วนไอ้นี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสคอลสคอลเลอร์เกิร์ลนะก็คือสาวก็ลอกกันแหละก็แนะนําให้ปั้นไปซึ่งเอาจริงเนี่ยถ้าคุณปั้นตัวที่ผมแนะนําจนครบแล้วก็คอยไปปั้นพวกนี้เป็นทีสอให้หมดแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ของนะครับซึ่งของเนี่ยก็จะได้เป็นพวกเงินนะครับหรือว่าพวกเกียร์นะครับผมเกียร์นี่นะแล้วก็เกียร์พวกสีเหลืองสีอะไรต่างๆก็มาดูได้นะครับเพราะว่าผมรับไปแล้วเรียบร้อยไงโอเค,อเร,อร,ร,นนครับ โอเคก็มาที่หน้าการจัดการ์ดนะครับผมซึ่งการ์ดของผมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าการจัดการ์ดเนี่ยควรจะต้องจัดยังไงเอาจิงไม่จำเป็นต้องจัดแบบผมนะเพราะว่าผมเนี่ยจะเน้นเน้นแมคพีเยอะๆครับ เออผมจะเน้นแมคแม็กคตพีเยอะๆนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าพวกพลังโจมตีเนี่ยผมไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่นะครับแต่จริงเนี่ยถ้าคุณจะใช้การ์ดนะครับผมแนะนําให้เน้น3ามค่าหลักๆนะครับก็คือพลังโจมตีทั้งหมดนะครับดันสุดได้เท่าไหร่แนะนําให้ดันไปเลยแล้วก็ไม่สนป้องกันเนี่ยเออดันสุดได้เท่าไหร่ก็แนะนําให้ดันเหมือนกันนะครับผมส่วนระยะเวลาใช้สกิลเนี่ย,ยก็คือ3ค่าที่สําคัญมากๆก็คือให้ย้ำนะครับก็คือโจมตีทั้งหมดไม่สนป้องกันแล้วก็ระยะเวลาใช้สกิล ระยะเวลาใช้สกิลเน่ยแนะนําให้เป็นสัก25-30สนะครับไม่สนป้องกันก็ดันสูงสุดเท่าไหร่ก็ตามที่การ์ดเรามีแล้วกันก็2อันนี้ก็สูงสุดเท่าไหร่ได้สูงสุดนะคือไม่ต้องจัดตามผมนะครับที่ผมมาเน้นแม็กแคสพีแล้วก็ไม่เน้นพลังโจมตีทั้งหมดเพราะผมจะเน้นไปลงพวก AC หรือไม่ PP นะครับจะได้เลือดเยอะกว่าจะได้ได้เปรียบไงส่วนการ์ดที่ผมจะแนะนานะครับก็คือการ์ดนี้เลยการ์ดโลกินะครับการ์ดนี้สามารถหาได้ฟรีนะครับเป็นการ์ดทีอ่อ่ที่เราสามารถหาได้จากโหมดนนนแบทเทิ การโลกินี okay. you ้ก็ด okay. okay. ีเหมือนกันนะครับพวกมีพลังโจมตีทั้งหมดแล้วก็มีระยะเวลาการใช้สกิลนะครับก็สามารถหาได้จากช่องว่างมิตินะก็ช่องว่างมิติของโลกินั่นแหละครับผมโอเคต่อมาก็อันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถหาได้จากแบทเทอร์ในตำนานเหมือนกันก็มีหมดเลยนะครับผมระยะเวลาใช้สกิลไม่ส่วนป้องกันแล้วก็ความเร็วโจมตีนะก็แนะนําให้ไปรีออฟให้ได้พวกพลังโจมตีทั้งหมดแล้วกันนะก็แนะนาเลยครับ3าการ์ดนี้เป็นการ์ดที่สามารถหาได้ฟรีตอนเริ่มเกมนะ อาแล้วผมจะไปให้ดูแล้วกันว่ามันหาได้จากไหนนะครับนี่ครับมาเทิร์นในตำนานนะโอเคมันอยู่นี่นะครับผมแล็กนารล็อกตรงนี้นะครับก็ดูได้นะครับเราต้องอับอัพยูนิฟอร์มของทอรแล็กนารล็อกให้เป็นเทพเจ้าถึงจะได้นะครับผมส่วนส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยก็ต้องอัพฮักนะครับผมอ่าแล้วก็โลกิเนี่ยก็ต้องอัพยูโลกิให้เป็นเทพเจ้าก็จะได้การ์ดมานะครับส่วนการ์ดอ่าโลกิในช่องว่างมิติก็นี่ครับอยู่นี่นะเราเปิดอ่า uh, ช่องว่างมิติโลกิแล้วก็เข้าไปเราก็จะได้การ์ดมาเป็น1ดาววแล้ก็ค่อยคอยๆัพมาแล้วกัน โอเคกาดต่อไปที่ผมจะแนะนานะครับก็คืออันนี้เลยเกรนพูนะครับกาดนี้เนี่ยผมยอมอถอดกาดพีออกเพื่อมาใส่กาดใบนี้เลยนะเพราะว่ามันมีพลังโจ,จมตีทั้งหมดแล้วก็แม็กแฮพีนี่ผมเล็งไว้นั่นแหละก็แนะนํารีให้ได้พลังพลังโจมตีทั้งหมดเลยกันนะครับหรือไม่ก็พวกพลังงานโจมตีกายภาพพลังงานโจมตีพลังงานพวกนี้แล้วกันนะครับโอเคต่อไปที่ผมจะแนะนํานะครับก็สมุดภาพสมุดภาพแล้วกันนะเี้เย ซอมบี้มาเวลนะครับสามารถหาได้นะครับาจากชาร์โดแลนนั่นเองก็ลงชาร์โดแลนแล้วมันก็จะสุ่มเปิดมาให้นั่นแหละก็มันมีค่าสำคัญก็คือระยะเวลาการใช้สกิลแล้วก็พวกออฟโปเนสเนี่ยสามารถรีดได้เป็นออฟดีมากๆนะครับผมก็แนะนำเป็นการ์ดใบนี้นะครับมาเวลซอมบี้ แล้วก็พวกการ์ดพวกโลกี3ใบก็เป็น4ใบแล้วนะครับแล้วก็การ์ดเกนผู่ก็เป็น5ใบพอดีนะครับก็จะใส่ใน5ช่องก็จะได้คาพลังที่ท่านผู้ชมต้องการครบหมดแล้วนะครับผมโอเคแต่ถ้าใครจะเน้นแม็กแคีแบบผมก็ได้นะครับโอเคต่อไปเราจะไปพูดเรื่องเกียร์กันบ้างนะครับมาพูดกันที่เรื่องเกียร์กันนะครับซึ่งเกียร์ในเกมนี้เนี่ยหลักๆจะแบ่งเป็น2ประเภทนะก็คือประเภท สุ่มกระช้านั่นแหละกับประเภทที่เราสามารถหาได้จากภารกิจพิเศษนะครับก็จะได้เป็นเกียร์แบบนี้นะครับผมเป็นเกียร์โอเบสิกนะครับผมเกียร์โอเบสิกแล้วก็ค่อยๆอัพมาเป็น6ดาวนะครับการแบบหนึ่งก็คือแบบที่ต้องเติมเท่านั้นถึงจะหาได้นะครับก็คือพวกนี้เลย CTP นะครับเกียร์ CTP นะก็คือเกียร์ CTP นี้เนี่ยหาสามารถรับรางวัลได้จากภารกิจพิเศษนะครับอันนี้ก็ได้จากภารกิจพิเศษเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ได้จากจบเรื่องราวนะครับแล้วก็ แล้วก็ออไอแบทเทอร์ในตำนานของทอนะครับส่วนอันนี้ก็จะได้จากโหมดโจมตีเลดบอสนะส่วน2อ,อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้จะยังหาไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครต้องการเกยร์เทพก็แนะนําให้สุ่มนะครับแล้วคุณจะรู้ถึงความเกลือนะก็เกยร์เนี่ยจะแบ่งเป็นสแบบเลยก็ถ้า CDP เนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้ใส่เลยนะครับถ้ามีนะก็ไอเดผมจะแนะนําแลา้วกันว่าถ้าเรามี CDP เนี่ยเราจะใส่ไหนในการลง P.P. นะครับก็อันนี้นะครับอันนี้สามารถใส่ได้ทั้งลงลง P.P. หรือว่าลงเอ่อพวก เวอร์บอสอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เน้น PP แบบ PP จริงๆเลยอันนี้ก็เน้นสำหรับพวกตัวเด้งเลือดนะครับอันนี้ก็เน้น PP นะครับอันนี้ก็เน้น PP ได้บอสก็ได้นะครับผมส่วนที่เน้น,น,นลงบอสจา๋าๆก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับแห่งความโกลาหลนะก็คือจะเน้นการลงบอสเลยนะครับโอเคต่อไปเราไปดูเกียร์ฟรีที่สามารถหาได้แล้วกันนะเกียร์ฟรีที่เราจะสามารถหาได้นะครับที่ผมจะแนะนําเลยนะครับผมให้เรา,าหาพวกออปอัตราคิย์ที่เขไว้นะครับแล้วก็ความเสียหายคีย์ที่เ แล้วก็อะไรนะกาดเบรกนะครับผมกาดเบรกผมมีไหมนี่ครับกาดเบรกนะคือออฟพวกนี้เนี่ยจะเป็นออฟที่มันติดมาอันแรกเลยก็คืออันแรกอันนี้นะครับมันจะเป็นออฟที่เวลาเราอัพขั้นขึ้นมาแล้วมันจะไม่เปลี่ยนมาอันที่2อันที่3นะก็คือแนะนําให้หาพวกกาดเบรกแล้วก็อมตะสัก5วิก็สามารถใส่ลง PP ได้แล้วนะครับโอเคต่อไปก็น่าจะเป็นการขึ้นเทียร์สามแล้วกันนะครับผมโอเคการขึ้นเทียร์สามของเกมนี้ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวผมจะแบ่งหลักๆเป็นสามแบบแล้วกันในการขึ้นทียสามนะครับ การขึ้นที่3แบบแรกก็จะเป็นพวกตัวละครธรรมดานะครับตัวละครธรรมดาเนี่ยเราจะต้องใช้ไบโอในการอัพขึ้นเลเวล70ก่อนนะครับผมก็ใช้ประมาณ2000ไบโอนั่นแหละซึ่ง2000ไบโอแล้วเนี่ยพอเราพอเราจะอัพขึ้นนะครับเราจะใช้หินนี้นะครับผมหินนี้นะครับหินคอสมิคคิวนี่นะครับ800นะครับในการขึ้นเจ้าตัวธรรมดานะต่อไปก็จะเป็นตัวบอสล้วกันบอสอย่างเช่นเรดพูลเนี่ยก็จะใช้ในการอัพเลเวล70 สักประมาณสองพหรือสี่พันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้วัดสดุในการอัพขึ้นเทียสานะครับเป็นการใช้ cosmic kill พันสองนะครับผมก็นี่ครับจะใช้เป็นพันสองนะส่วนบอสระดับสุดท้ายนะครับที่ขึ้นเทียสามในตอนนี้ก็จะเป็น ทานอสนั่นเองทานอสเนี่ยจะเป็นบอสใหญ่นะครับเราจะต้องอใช้ไบโอในการอัพถึงเวล70เนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ6,000ไบโอนะครับผมแล้วก็ต้องมาอัพพวกอุปกรณ์พวกนี้ด้วยนะครับเ็นแนะนําให้อัพนะครับทุกตัวเลยต้องอัพให้เป็น25นะครับเราถึงจะขึ้นที่3ได้อ่าแล้วผมจะมาขึ้นที่3ทานอสที่ดูในคลิปนี้เลยแล้วกันก็พอเราอัพทุกอย่างจนครบนเนี่ยเเราก็มายกระดับกันนะครับอายังไม่ถึง25ล่ะโอเคมาอัพใน,นคลิปนี้ถึง25เลยแล้วกันอ มายกระดับ hmm. กันนะครับก็สามารถกดยกระดับได้เลยก็นี่คร <possa> ับก็จะใช้สม <casi> ุดด้วยนะครับผมสมุดของแต่ละสายก็จะแบ่งไปแต่ละสายเราต้องไปตีบอสที่มันจะดรอปสายนั้นๆนะแต่ถ้าตีทานอ้อนเนี่ยมันก็จะสุ่มดรอปทุกสายเลยซึ่งทานอ้อนเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นอ่อสายสากลนะครับมันต้องใช้สายสากลในการขึ้นนะโอเคแล้วก็ใช้อันนี้พันหกนะครับแล้วก็พวกนี้ตามมานั่นแหละโอเคเรามาขึ้นทีสามไปด้วยกันแล้วกันนะโอเคก็เริ่มขึ้นไปครับผมโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนเออใส่อ โอเคครับก็เทนะครับผมถ้าขึ้นที่3ก็เทนะแต่เอาจริงเนะี่ยถ้าขึ้นที่3ของทุกตัวผมว่าเดดพูลขึ้นที่3แล้วอลังการสุดนะครับแต่ทานอตมันแค่ใส่มันีไงก็ได้สกิลทีสามาไ้แหละครับผมอ่าเกือบลืมเะครับผมอ่าเกือบจะจบคลิปไปโดยลืมบอกอะไรที่สําคัญมากๆในการทําให้ตัวละคขอเราตีแรงขึ้น,นครับก็คือการใส่เศษหิน iso 8นั่นเองนะผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะงงนะครับว่าเราจะใส่เส้นหินยังไงนะครับผมจะเลือกใส่เส้นินเส้นไหนดีนะเอาจริงเนี่ยผมก็จะแนะนําแล้วกันนะครับวิธีการใส่เส้นินเนี่ยให้เราเลือกที่เอฟเฟกต์เซตก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูที่ effect, เอฟเฟกต์ที่มันแนะนํานะครับ ผมจะแนะนำผู้เล่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนก็ตามให้แนะนำให้สุ่มให้ได้ตาเหี่ยวนะครับหรือว่าพลังการโกรธเอ้ยพลังความโกรธของฮักไม่กระอวอร์ได์นะครับแนะนําสุ่มให้ได้สามอันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูก่อนที่เราจะจบคลิปแล้วกันเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะทําไม่เป็นกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมมาที่ตัวละครที่ผมยังไม่ได้ใส,เส่เซตหินก่อนล้วกันนะ ก็มาที่นี่ครับผมตอนนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปใส่เซตหินนะครับเราต้องสุ่มให้ได้ก่อนนะก็คือเราต้องาสมที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกสุ่มไปนะก็เลือกสุ่มตรงนี้นะครับเปลี่ยนแบบอัตโนมัตินะครับก็เลือกเอฟเฟกแบบ8เซตนะครับผมแล้วก็กดไป กดไปจนกว่าจะได้นะครับเราอย่าเพิ่งไปใส่หินก่อนนะแนะนำให้เราสุ่มจนได้ก่อนนะก็คือถ้าเราได้พวกนี้เนี่ยแล้วเราไม่ต้องการเราก็สามารถกดต่อไปได้นะครับมันจะอยู่ตอนที่มันมันได้เซตแปดหินมาให้เรานะครับผมก็แนะนําให้รอไปจนกว่าเราจะได้เซตหินที่เราต้องการนะครับก็คือเซตหินการโจมตีที่มันแนะนํานั่นแหละก็คือการสุ่มตรงนี้เนี่ย ่อาจจะหมดเงินเยอะหน่อยนะเพราะว่ากวาเราจะได้เนี่ยบางเซตเนี่ยผมหมดไปเกือบ5้เอ็มนะครับกว่าจะได้เซตที่ผมต้องการนะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสุ่มเรื่อยๆแล้วกันถ้ามันไม่ได้ไงเนี่ยก็จะไม่ได้เนั่นแหละครับผมอาก็เอาเป็นว่าผมก็ได้สุ่มไปสักพักก็แหละแต่มันก็ไม่ออกเซตโจมตีมาเลยนะก็คือถ้ามันเป็นเซตโจมตีเนี่ยมันก็จะขึ้นข้างหน้าเนี่ยเป็นสีแดงนะครับว่าการโจมตีที่แนะนาําแต่อันนี้ผมก็เอาและคุณก็ได้เพราะว่าอาเจ้าตัวละครอ่าไททนเนียตัวนี้เนี่ยผมจะ ใส่เป็นแค่ลีดเดอร์เฉยๆนะครับลีดเดอร์กายภาพนะโอเคต่อไปก็วิธีใส่ทีหินนะครับก็ใส่ตามนี้เลยใส่เป็นหินสีสีขาวนะครับผมใส่หินสีขาวแล้วก็หินสีแดงตามที่มันเรียงมาให้เลยนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะขอใส่หินแบบกากๆกอนละกันเพราะเป็นตัวละครที่ผมใช้แค่เป็นลีดเดอร์นะก็เลยไม่อยากเสียหิน6ดาวให้มันนะครับโอเคก็ใส่ไปเรื่อยๆตามนี้นะครับผมก็ใส่เลียงตามที่มันต้องการเลยนะต้องใส่ถูกสีแล้วก็ใส่ครบทุกอย่างที่มันแนะนาด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ไปเรื่อยๆแลวกันแล้วจะให้ดูนะครับพอใส่ครบแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอ้าพอเราใส่ครบแล้วนะครับผมเอฟเฟคเซ่าไอเล็กคูนี้มันถึงจะขึ้นมานะครับคือถ้าใส่ไม่ครบเนี่ยเราก็จะไม่ได้พวกพลังโจมตีทั้งหมดพลังป้องกันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้า ถ้าเราใส่หิน6ดาวหรือว่า6ดาวแดงเนี่ยไอตรงการติดตั้งเนี่ยมันก็จะเพิ่มด้วยนะครับรู้สึกสูงสุดเนี่ยจะเป็น9หรือ12ก็แหละส่วนวิธีการทําหินให้เป็นแดงๆนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับแต่จะยากมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะให้เรามาที่เมนูการอัปเกรดนะครับผมแล้วก็เลือกเลยนะก็คือเราสามารถเอาหิน6ดาวเนี่ยอัปเกรดก็ได้แต่มันจะเปลืองนะครับแนะนําให้มาเลือกอันนี้นะครับผมก็เลือกไปครับผมอัปเกรดให้มันครบ5นะครับโอเคแล้วก็อัปเกรดไปโอเคพอครบ5เรียบร้อยนะครับ วิธีการทําหินแดงเนี่ยมันจะยุ่งยากเลยนะครับก็คือการปลูกพลังนั่นแหละก็นี่ครับเราต้องมาปลูกพลังนี้นะก็คือมันยุ่งยากแล้วก็เปลืองมากๆด้วยนะครับผมเลยไม่อยากจะแนะนําผู้เล่นใหม่ให้ทำนะนี่ครับดาวหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องใส่1อันนะครับสดาวเราก็ต้องใส่2อันดูเงินที่เสียไปสิครับทีละแสนสองแสนสามแสนน่ครับมันยากนะเอาไว้ผู้เล่นใหม่ก็อย่าพึ่งทําดาวแดงแล้วกันก็ถ้าได้ดาวแดงมาตอนที่ตัวเกมมันแจกก็แนะนําให้เลือกใส่ตัวละครที่ดีๆตัวละครที่เก่งๆไปแล้วกันเอาไว้ว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ลกันบ